สวัสดีครับเพื่อนๆครับกลับมาพบกับจอไรเดอร์ยามบ่ายๆวันนี้นะครับมีเรื่องราวดีๆจะนำเสนอให้กับเพื่อนๆนะครับและขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณถนนพหลโยธินนะครับก็ด้านหลังก็คือไทยวิจิตรศิลป์นะครับไทยวินะครับเพราะว่าวันนี้จะพาเพื่อนๆนั้นมาดูในเรื่องของตัวเสื้อนะครับซึ่งเป็นเสื้อกาดของสำนักเอจิสโมโตซึ่งเขาผลิตขึ้นมาใหม่นะครับฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะให้ดูว่ามันมีกี่แบบกี่ลายแล้วมันคุ้มค่าขนาดไหนนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกว่าเป็นคุณภาพสินค้าที่คุณภาพดีนะครับเพราะว่าใช้มาตั้งแต่ในเรื่องของกางเกงเรื่องของถุงมือนะครับทุกอย่างก็ถือว่าโอเคคุ้มกับราคานะครับฉะนั้นวันนี้ใครที่อยากจะได้เสื้อกาดดีๆก็เดี๋ยวลองดูครับว่าจะมีโปรดีๆให้กับเพื่อนๆจอไรเดอร์หรือเปล่าเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องรีบถ่ายครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปหาเพื่อนแมนต่อนะครับน้ำแมนไทเรซิ่งรออยู่ด้วยนะครับวันนี้ขี่มังกี้มานะครับขี่มังกี้มาจากเมงจ๋ายต้องบอกว่าชอบมากนะครับสำหรับเรื่องของสเต็ปที่ทำมาใหม่ล่าสุดของทางสำนัก NK Racing นะครับก็เอาไปว่าเดี๋ยวเราไปด้วยกันเลยแล้วกันนะฮะแอบมีหมกเอาไว้นะนี่แอบมีหมกเอาไว้นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับล็อกโฟกัสแป๊บนึงเพราะว่าวันนี้ไม่มีรถเป็นรถเกียร์รถเกียร์มันต้องใช้คลัตช์ไงมันจะลำบากหน่อยไม่หน่อยนะฮะเอาไปว่าฝากช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับคันนี้จะเดินหอบนะครับหอบแม่งเหนื่อยฮึบ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 ได้ยินเสียงเนาะหอบโอ้ยหอบตลอดทางฮะเหนื่อยตลอดทางยกก็หอบฮึ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 บปกตินะครับไม่มีอะไรนะครับก็คือสไตล์รถถอบเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ตามทางโอ้ยโอ้ยโอ้ยตามทางมาเรื่อยๆแล้วก็ตรงไปทางไทยวินะครับเหมือนเดิมไทยวิจิตรศิลป์นะครับจะตรงกันไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆนะครับตรงไปจนกระทั่งเกือบสุดเลยนะครับเนี่ยอันนี้คือไทยวีนะครับไทยวีแล้วเราก็ไม่ได้เข้าไทยวีนะครับเราเลี้ยวซ้ายเราก็เลี้ยวซ้ายจากนั้นเราก็ตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆตรงจนกระทั่งไม่มีอะไรจะตรงแล้วครับขอบแท็กบ้านหลังนี้นะฮะปึบ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 เสียงง่ายเสียงง่ายโคตรโฟดอ่ะจับเอาเก็บกุญแจก่อนเดี๋ยวหายนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ถึงที่บริเวณหน้าบ้านของร้านเอจิสชิลหรือว่าเอจิสโมโตแล้วนะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่ามีเครื่องดื่มนะครับเป็นน้ำอารมณ์อย่างดีนะครับยี่ห้อไฮเนเก้นนะครับอยู่หน้าบ้านแล้วเราก็จะเดินเข้าไปในบ้านกันนะครับก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นสำนักแต่งของท่อด้วยนะครับท่อยี่ห้อโคเมทนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่ออยู่นะครับยี่ห้อโคเมทประมาณนี้นะครับเอาไปว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้เสื้อกาดที่ผมบอกเนี่ยมีลักษณะไหนบ้างนะครับก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเดี๋ยวเราเดินมาปึ๊บเปิดประตูปึ๊บสวัสดีครับพี่จอนครับสวัสดีครับคุณท็อปครับสวัสดีครับผมครับผมนานๆเจอกันทีนึงใช่ครับเจอกันต่อเมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ใช่ครับผมวันนี้ที่จะพาเพื่อนๆมาดูก็คือเรื่องของตัวเสื้อกาดใช่ครับใช่ไหมใช่ครับเสื้อกาดของเราเองใช่ครับผมเป็นแบรนด์เราเองเลยใช่ครับผมแล้วก็เพิ่งจะขายไม่เรื่อยเร็วนี้เองใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องเลยนะฮะมันคือตัวที่ใส่อยู่ตอนนี้เลยป่ะฮะใช่ครับผมสวยดีสวยดีใช่ได้ครับตัวนี้จะเป็นลายทหารครับอันนี้ก็คือเป็นลายทางใช่ครับผมให้ดูกันก่อนนะครับครับโอเคทีนี้ต้องถามว่าจริงๆแล้วดูมันก็เหมือนกับเป็นเสื้อยืดธรรมดาแล้วมันจะเป็นเสื้อกาดได้อย่างไรใช่ครับผมอย่างนี้เดี๋ยวผมมาให้ดูจากตรงนี้ดีกว่านี่อันนี้นะครับผมมันคือเป็นเสื้อยืดถูกไหมมันเป็นเสื้อที่แจ็คเก็ตที่เราใส่
ประจำวันทุกวันนี่แหละครับUh-huh. แต่ปกติทั่วไปเนี่ยผมเห็นคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะทั่วไปก็จะใส่แค่เสื้อธรรมดาเพื่อกันลมแต่ว่ามันขาดกาดเลยทำให้มันไม่มีความปลอดภัย แต่ในกรณีที่ว่าจะใส่เสื้อกาดเต็มยศครับผมไปไหนมาไหนมันก็ไม่สะดวกครับ หลายคนอาจจะมองรู้สึกอาจจะเขินอะไรเงี้ยดูอลังเกินไปอะไรเงี้ยครับก็เลยทำเสื้อกาดที่ออกมาดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยครับแต่ใส่ใช้ได้ทุกวันขี่ไปตลาดก็ได้ไปดูหนังก็ได้ใส่เข้าไปโรงหนังเลยก็ได้ครับไปทำอะไรก็ได้ครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือเป็นลักษณะของคล้ายๆกับเป็นเสื้อยืดใช่ครับแต่ว่าเป็นแจ็คเก็ตเป็นแจ็คเก็ตแต่ว่ามีกาดอยู่ในตัวเลยเหรอใช่ครับถูกต้องครับขอดูหน่อยครับว่าวิธีการใส่อย่างไรนี่นะครับก่อนอื่นนะครับอันนี้ตัวนี้เราจะมีกาดอยู่อ๋อมีซับในด้วยใช่ครับโอเคก็คือเป็นตีแบงของเอจิสโมโตเลยเอจิสชิลเลยใช่ครับผมตรงเนี้ยเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นช่วงกาดของศอกตรงนี้ทำไมเราถึงทำตรงนี้ออกมาอย่างนี้เพราะว่าคือถ้าเกิดสมมุติเนี่ยมันจะติดตรงนี้ครับครับเวลาเราเคลื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะเคลื่อนไปด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราปล่อยให้มันอย่างเงี้ยช่วงที่เราขยับตรงนี้มันจะไม่ได้ตามมามากมันก็จะไม่ลังมากครับก็คือทำเอาไว้ให้มันมาร์กเป็นมาร์กจุดเลยใช่เพื่อที่ให้เวลาใส่เนี่ยสบายขึ้นครับโอเคครับผมตรงนี้นะครับช่วงเนี้ยอันนี้เราก็อีกอย่างนึงที่เราคิดถึงให้ลูกค้าคือว่าปกติเนี่ยมันจะเป็นเมจิกเทปเรียกง่ายๆติ่งตุ๊กแกก็คือว่าผลของมันคือว่ามันอาจจะไปติดพวกเนี้ยทำให้มันเป็นผ้าเสียใส่แล้วก็ไม่สวยอะไรเงี้ยครับแล้วอันนี้คืออะไรอะแม่เหล็กครับอ๋อเป็นแม่เหล็กเลยครับใช่ครับแล้วมันจะอยู่อะฮะคือจริงๆช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่มันอยู่ช่วงหลังใช่ไหมมันไม่ได้ขยื่นมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแค่เราติดไว้แค่เนี้ยมันก็อยู่ได้แล้วครับเป็นลักษณะของแม่เหล็กเอาไว้ปิดในเรื่องของตัวใส่กาดหลังถูกไหมใช่ครับผมโอเคแสดงว่าเสื้อตัวนี้ก็คือมีกาดหลังด้วยใช่ครับตกลงแล้วมันมีกาดทั้งหมดกี่จุดเนี่ยทั้งหมด5จุดครับ5จุดใช่ครับชี้หน่อย1นะครับหัวไหล่ก็คือสองข้างกาดไหล่มี2ข้างใช่ครับกาดข้อศอกมี2ข้างครับกาดข้อศอกก็มี2ก็รวมเป็น4ใช่ครับแล้วก็มีกาดหลังครับปิดท้ายด้วยกาดหลังแผ่นใหญ่ก็เป็น5โอเคคราวนี้เรามาดูตัวกาดกันครับฮะตัวกาดเนี่ยตรงจุดไหล่จุดศอกเนี่ยเราให้เป็น CE level 2เลยอ๋อเป็น level 2เลยเหรอใช่ครับอ๋อเป็นตัว level 2เฮ้ยจริงๆแค่กาดก็แพงแล้วนะใช่ครับถูกต้องครับเลเวล2ก็เหมือนที่คุณจอนบอกครับถ้าเราเนี่ยบีบมันนิ่มบีบนิ่มแต่ทุบเจ็บทุบอ่ะเจ็บมันแข็งนะครับฉะนั้นก็คือเราจะได้เป็นกาดศอกกับกาดไหล่ทั้งหมด4จุดที่เป็นเลเวล2เลยถูกต้องครับใช่ครับโอ้โหเจ๋งว่ะอันนี้ถือว่าคุ้มค่านะเพราะว่าได้กาดมาเป็นลักษณะของเลเวล2ซึ่งมันให้ความรู้สึกที่ดีรียังไงต้องลองไปเปิดดูจอร์แดนย้อนหลังนะครับอันนี้คือกาดหลังกาดหลังครับอันนี้ก็คือเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปและเป็นฟองน้ำธรรมดาทั่วไปก็จะใช้อย่างนี้ครับผมนะครับที่เราจริงๆตอนแรกอ่ะเรากะว่าจะให้เลเวล2อันนี้แต่ว่าคือถ้าให้เลเวล2อ่ะราคามันก็แรงไปถูกแต่ว่าเราก็ให้ออปชันลูกค้าเลือกว่าถ้าเกิดคุณอยากจะอัปเกรดเนี่ยปกติถ้าขายปลีกเนี่ยเราจะขายอยู่ประมาณ 1,000 แต่ถ้าเป็นลูกค้าซื้อเสื้อเราก็ให้แค่600โอ้ถูกมากนะ600นี่ถือว่าถูกมากนะรีวิว2แท้ๆเลยนะใช่ครับเนี่ยมีซับแรงนะครับแล้วก็นุ่มคือนี่คือรีวิว2แน่นอนครับโหเจ๋งมากนี่คือเป็นออปชั่นเสริมก็คือเพิ่มตังค์ไปอีก600บาทก็เปลี่ยนเป็นลักษณะของตัวนี้ครับใช้ได้แล้วเดี๋ยวนะตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยมีกาดทั้งหมด5จุดเป็นรีวิว2กับเสื้อราคาเสื้อคุณท็อปยังไม่ได้บอกผมเลยว่ากี่ตังค์ราคาเสื้อนะครับเสื้อจะมีนะครับตัวนี้อย่างตัวเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยครับเนื้อผ้ามันจะเป็นเนื้อผ้าสีดำธรรมดาตัวนี้ก็คือเป็นลายสีดำใช่ครับตัวนี้อยู่ที่ 1,800 บาท 1,800 บาทถ้าเป็นตัวลายทหารที่ผมสวมอยู่เนี่ยครับก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทอ๋อคือสีล้วนเป็นสีดำใช่ครับแล้วก็พร้อมกาดอีก5จุดใช่ครับก็คือ 1,800 บาทใช่ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสีแบบว่าเป็นลายพาเป็นกาโม่อย่างนี้ให้ดูกาโม่ก่อนว่าเป็นลักษณะของสีที่เป็นลายกาโม่นะครับกาโม่ก็คือลายพางอะแหละนะครับตัวนี้คือเท่าไหร่นะ 2,000 บาทใช่ครับผมโอ้โอเค 1,800-2,000 ครับเราก็จะมีคอ3แบบแบบที่1คือคอธรรมดาแบบที่1คือคอธรรมดาใช่ครับโอเคก็คือแบบคอแบบแจ็คเก็ตที่เป็นเที่ยวทั่วไปใช่ครับตัวที่2นี่เป็นคอเต่า
อ๋อนี่คือคอเต่าครับรูดปิดได้หมดเลยใช่ครับอันนี้แบบที่2ใช่ครับแล้วก็จะมีแบบที่3ของเรานะครับก็จะเป็นแบบนึงนะครับอ๋อเป็นแบบฮูดใช่ครับอันนี้ก็คือสีดำใช่ครับราคาเท่ากันไหมเนี่ยคอเรียบเท่ากันคอเต่าแล้วก็คอฮูดใช่เท่ากันครับก็ให้ลูกค้าเลือกเลยก็คือเริ่ม 1,800 ถึง 2,000 ใช่ครับฉะนั้น 1,800 ก็คือสีเรียบ 2,000 คือสีที่เป็นลายกาโม่อะไรครับใช่ครับถูกต้องครับอ๋อโอเคชัดเจนชัดเจนให้ดูกันก่อนนี่คือเป็นลักษณะของคอเต่านะครับแล้วมันจะร้อนไหมไม่ร้อนครับตัวนี้ชัวร์ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเวลาเราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยลมเข้าฮะลมเข้าเลยอืมตัวนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ร้อนแน่นอนครับแน่นอนใช่ครับชัวร์ครับทดสอบแล้วทดสอบแล้วไม่รู้เดี๋ยวแล้วก็คือถ้าเกิดเหงื่อออกเนี่ยอือฮึขี่ไปเนี่ยมันแห้งง่ายครับเนื้อผ้าที่เลือกเนี่ยครับเป็นเนื้อผ้าที่เราเลือกมาดีที่สุดในตลาดที่เราเลือกได้ละชัวร์นะใช่ครับโอเคเราใช้เวลานานมากในการไปศึกษาเรื่องผ้า uh-huh. ให้มันแมทกับประเทศไทยเนี่ยโอเคครับฉะนั้นก็คือเราก็จะเห็นว่าราคาเริ่มต้นก็คือ 1,800 บาทจนกระทั่งถึงตัวที่เป็นลายพรางคือ 2,000 บาทมีตัวอื่นอีกไหมคุณท็อปตัวเลือกมีอีกไหมมีครับแต่ว่าของยังไม่เข้ามานะครับของยังไม่เข้ามาอันนี้พูดไปก่อนมันคือตัวนี้นะครับจุดพิเศษของเขาคือตรงช่วงแขนโอ้นี่เสื้อแบบลายแบบว่าลายแบบพวกผ้าเบสบอลเลยนะครับอันนี้เป็น anti scratch anti scratch คืออะไรครับเป็นผ้าเคฟลาร์ครับเหรอแต่ไม่ได้เป็นเฉพาะจุดนะครับเป็นทั้งแขนนี้เลยครับเป็นทั้งแขนเลยใช่ครับฉะนั้นก็คือการเสียดสีอะดิใช่ครับลักษณะของคำว่าเคฟลาร์แต่ทำไมลายมันไม่เหมือนเคฟลาร์เลยครับคือเคฟลาร์เนี่ยครับมันเป็นเส้นใยที่อยู่ข้างในตัวเส้นใยในน้ำหนักที่เท่ากันกับเหล็กเนี่ยมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็ก5เท่าอันนั้นคือหลักของเคฟลาร์อยู่แล้วใช่ครับตอนก็คือวิบเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เขาทำตัวเคฟลาร์ให้มันเป็นเส้นใยที่มาทอเป็นเนื้อผ้าแบบนี้ครับอ๋อเดี๋ยวนะคือหลักๆคนไทยทั่วๆไปก็รู้จักคำว่าเคฟลาร์เป็นลักษณะของลายผ้าผ้าเคฟลาร์ลาย1ลาย2ลาย3ถูกต้องครับแต่ทำไมไอ้นี่ไม่เห็นมันทอเป็นลายผ้าแบบเคฟลาร์เลยอ่ะมันพัฒนาไปอีกระดับนึงแล้วครับเคฟลาร์นี่จริงๆมันมีหลายอย่างนะมีแอนตี้สแครชมีกันไฟมีแอนตี้คัตติ้งแล้วแต่ที่จะใช้ถ้าเป็นเอากันไฟกับแอนตี้คัตติ้งมาก็จะร้อนเกินไปอ๋อฉะนั้นก็คืออันนี้ก็คือเป็นแอนตี้สแครชใช่ครับกันในเรื่องของรอยขีดข่วนใช่ครับให้ดูอีกทีผ้าเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคแต่ว่ารุ่นนี้ก็คือยังไม่มาของยังมาไม่ถึงใช่ครับแล้วตัวที่เป็นเนื้อผ้าเสื้อยืดนี่ก็คือเป็นเสื้อคอตตอนอย่างนั้นไหมใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่จริงๆผ้าเป็นโพลีเอสเตอร์ครับโพลีเอสเตอร์ใช่ครับแล้วมันดีกว่าคอตตอนหรือว่ามันยังไงโพลีเอสเตอร์ข้อดีก็คือการยืดหยุ่นครับมันจะตัวนี้เวลาแน่นอนมันจะเหมือนกับว่ามีการยืดหยุ่นส่วนแต่ถ้าเป็นคอตตอนเนี่ยนุ่มสบายใช่ไหมครับใช่แต่ว่าของเราเนี่ยก็คือใช้เป็นนี้เพราะว่าเป็นเหมาะในการที่จะทำแจ็คเก็ตมากกว่าคอตตอนครับโอเคเข้าใจหลักการเพราะว่าการทำแจ็คเก็ตคือไม่ต้องการให้มันนิ่มเกินมันต้องอยู่ลักษณะของทรงที่พอดีแบบนี้ใช่ครับถูกต้องทีเนี้ยมีคนสนใจเขาถามมาแล้วนี่ถามมาแล้วว่ามีไซส์ไหมเพราะว่าไอ้คนที่ถามเนี่ยน้ำหนักมันร้อยหนึ่งโอ้โหร้อยขึ้นด้วยอ่ะตอนนี้มีไซส์ใหญ่สุดคือไซส์ผมใส่นี่อยู่ครับอ๋อเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทำไซส์ใหม่อีก2ไซส์เพราะหลังจากที่พอขายตอนแรกคิดว่าคนไม่ได้มีคนตัวใหญ่เยอะมากแต่จริงๆแล้วคนตัวใหญ่เยอะมากๆคนไซส์ใหญ่ๆบิ๊กๆก็เยอะมากใช่ครับแต่จริงๆเสื้อเราเนี่ยถ้าสังเกตดูครับผมจะเป็นเสื้อค่อนข้างสลิมเป็นสลิมฟิตใช่ครับทำไมเป็นสลิมฟิตอย่างนึงคือว่าสลิมฟิตเนี่ยเหมาะกับการทำเสื้อกาดมากกว่าเสื้อหลวมๆเพราะว่าทำให้ตรงจุดกาดเนี่ยมันไม่เลื่อนอันนี้เป็นจุดหนึ่งจุดที่สองคือว่าใส่แล้วมันดูสวยกว่าเออใช่เพราะมันคือสลิมฟิตครับผมนะครับก็คือตอนนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่ไซส์มีแต่ไซส์ M ครับไซส์ M ถึง 2XL M L XL และ XXL ใช่ครับเป็นเอเชียนไซส์เอเชียนไซส์ใช่ฉะนั้นก็คือไม่บิ๊กไซส์แน่นอนใช่ครับผม 2XL ตอนนี้มีของไหมมีครับมีเหรอใช่ขอดูหน่อยได้ไหมนี่ครับตัวที่อ๋อตัวนี้ที่ใส่อยู่เอาตัวใหม่ก็ได้เอาวัดรอบอกให้ผมดูหน่อยผมจะได้ให้เพื่อนๆดูว่าประมาณไหน XXL เขาถามว่าใส่ลุยฝนปานกลางได้ไหมผ้าใส่ลุย
ได้ครับเหมือนที่ผมบอกครับเสื้อตัวนี้ข้อดีของเขาคือเขาแห้งง่ายครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใส่ลุยฝนไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดมีช่วงที่จังหวะได้ขับเราไม่มีฝนสักหน่อยเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะแห้งละอ๋อโอเคฉะนั้นก็ไม่น่ากลัวอะไรใช่ครับโอเคตามนั้นนะครับเดี๋ยวขอดูเอาไม้วัดมาวัดหน่อยไม้วัดเออจะได้วัดดูไงว่า 2XL มันประมาณไหนวัดกันเลยนี่ใครที่ถามมาไซส์ใหญ่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่ตำถามมาเนี่ยอย่างเนี้ยผม96นมใหญ่ตัวที่ใส่อยู่มีกาดไหมครับพี่ตอนนี้รู้สึกยังไม่ใส่ไม่มีกาดเดี๋ยวรอแป๊บนึงสลิมเดี๋ยวขอดูหน่อยนะครับว่าไซส์สลิมฟิตประมาณไหนอันนี้คือ 2XL ที่ถือว่าเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดของตอนนี้นะครับใช่ครับคือ42นิ้วครับ42นิ้วใช่ครับหน้าอก42นิ้วนะครับหน้ากว้างครับประมาณ42แล้วอย่างนี้คุณท็อปจะทำ42ก็คือ42ก็คือประมาณนี้เลยครับ100อ่ะ42นั่นไม่เราต้องพูดถึงหน้าอกว่าบางคนใส่ได้เต็มที่คือเท่าไหร่ยังไงอันนี้ก็คือเต็มที่ก็คือ42ใช่ครับแล้วกะว่าจะทำให้เพิ่มถึงไซส์ไหน 4XL ครับ 4XL ก็ประมาณ46ได้ไหมได้ครับได้ได้อยู่ใช่ไหมใช่ครับฉะนั้นตัวนี้ก็คือไซส์ 2XL ที่คุณท็อปใส่อยู่คือประมาณ42ครับผมน่าจะใส่ประมาณ XL ครับ XL เดี๋ยวขอดู XL หน่อยได้ไหมจะได้ให้เพื่อนๆดูกันว่า XL กับไซส์ผมในขนาดนี้นะครับที่ผมปกติผมใส่ก็คือไซส์ L นะฮะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งอันนี้คือ XL เลยใช่ไหมใช่ครับลองใส่กาดไหมครับลองใส่กาดดูเลยอะใส่กับเห็นเลยอะขอดูแบบชัดๆหน่อยจะได้รู้ว่าประมาณ XL มันประมาณไหนเดี๋ยวซื้อไปใส่ไม่ได้เซ็งอีกใส่ไม่ได้เปลี่ยนได้ครับเขาบอกว่าผมใช้กางเกงเขาอยู่เนื้อผ้าดีมากครับใช่ครับเขาบอกว่าอยากได้ถึงอก54ใหญ่นะโปรเจกต์ไว้โปรเจกต์ต่อไปครับผมจะสั่งตัดให้ทีละคนเลยครับโอเคครับอันนี้จะใส่เป็นลักษณะของกาดที่ครบๆให้ดูกันอันนี้ XL เนาะใช่ครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับจะได้เห็นกันว่าไซส์ XL มันประมาณไหนจะได้ดูว่าดูแล้วหล่อไหมเดี๋ยวดูกันนี่คือใส่ให้ครบๆเลยทั้งหมดก็เป็น5จุดพี่ครับผมหนัก80สูง175อก46แล้วครับเขาบอกว่าเปลือกกาดด้วยก็นี่แหละเปลือกกาดแล้วเดี๋ยวรอแป๊บอก46ก็ใส่ได้ครับอก46ก็ใส่ได้ใช่เพราะว่ามันเป็นสลิมฟิตครับมันยืดได้อยู่ฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีพุงก็อาจจะสลิมไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะฮะเพราะมันจะปิ้นนะฮะต้องหุ่นดีๆหน่อยมันจะใส่แล้วหล่อมากเลยในระหว่างนี้ก็ดูด้วยอันนี้พอใส่เสร็จนะครับครับผมเพราะว่าความที่กาดมันนิ่มเขาบอกว่าขอทราบส่วนสูงคนใส่หน่อยครับ180ครับ180ครับ180ก็ใส่เป็น 2XL ไซส์ประมาณนี้นะครับอก47มีเปล่า ถามกันมาเรื่อยๆได้มั้ยอกใหญ่ๆจังเงี้ยเดี๋ยวนี้ผู้ชายไทยนมใหญ่ครับอกใหญ่ครับกินไก่เยอะเราใส่เป็นไอ้นี่ดีกว่าครับกาดเลเวล2เลยกาดเลเวล2เลยใช่ครับใส่ดูอันเนี้ยเราใส่ด้านนี้เข้าตัวฮะจริงๆใส่ด้านนี้ครับตัวก็ได้แต่ใส่ด้านนี้มันจะไม่ร้อนมากอ๋อเดี๋ยวลองดูเวลาใส่นะครับเราก็ใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็บีบอย่างนี้ครับซื้อได้ที่ไหนซื้อได้ที่เพจ Aegis Chill หรือ Aegis Moto นะครับ AEGIS แล้วก็คอวัก MOTO นะครับเจอเลยนะฮะก็ตอนนี้ก็คือเริ่มมีขายแล้วผมเห็นแล้วก็ผมก็ยังไม่มีเวลามาดูฉะนั้นวันนี้ผมมีเวลาดูก็เลยไลฟ์ให้เพื่อนๆดูกันหน่อยนี่คือ XL นะครับใส่เสร็จแล้วประมาณนี้โอเคฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวเปลี่ยนหน้าที่คนถือแป๊บนึงฝากถือหน่อยอ่ะเอาเลยครับก็อย่างที่บอกก็คืออันนี้ XL นะฮะมันก็จะออกแบบแนวสลิมฟิตหน่อยๆเดี๋ยวกระเป๋าออกก่อนอ๋อผมลืมพูดไปจริงๆพูดไปตรงนี้มันมีนี่ด้วยครับมีอะไรครับไว้เกี่ยวกับเข็มขัดนะครับเพื่อไม่ให้เวลากระพือไม่ให้แบบเวลาลมกระพือแล้วแบบเสื้อปิวใช่ครับก็คือล็อกอย่างนี้เลยใช่ครับหลังจะได้ไม่เปิดครับล็อกกับเข็มขัดได้โอ้ไอเดียดีเว้ยมี4จุดนะครับข้างหลังไอเดียดีเว้ยอ๋อมี1โอ้มี4จุดเลยใช่ครับโหดมากฉะนั้นก็คือมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเสื้อเราเลยถูกไหมก็คือติดเกี่ยวกับเข็มขัดแบบนี้ใช่ครับ
มันก็จะอยู่ทรงอย่างนี้เลยใช่เออเข้าท่าว่ะไอเดียดีว่ะเวลาเรานั่งแล้วมันก็จะไม่โผล่หลังออกมาก็คือจะไม่โชว์กางเกงในพี่จอใส่โอเคเลยนี่ครับถ้าเกิดดูด้านหลังเนี่ยเลเวล2ก็จะมองไม่เห็นเลยถ้าเป็นเลเวล2เวลาอากาศมันจะแนบไปกับหลังเลยก่อนเนาะขอมุมนิดขอมุมเอามุมไม่ให้มันโอเวอร์มุมนี้มุมนี้ได้ไหมได้ครับนี่เลยหล่ออยู่เนาะดูไม่รู้ว่ามีกาดใช่ก็คือตอนเนี้ยทั้งหมดเนี่ยคือมีกาดหมดแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีกาดอันนี้ก็คือมีกาดพี่จอเลยดูล่ำไปเลยเห็นไหมอันนี้ก็ดีดูล่ำเป็นกาดแล้วนี่ก็มีกาดแล้วก็ข้างหลังก็คือมีกาดเต็มอย่างนี้ใช่ครับนี่คือเลเวล2แล้วนะซึ่งไอตัวที่เป็นตัวฮูดก็คือใส่กาดได้อย่างนี้เหมือนกันได้ทุกรุ่นคือใส่กาดเลเวล2ได้หมดได้โอ้โอเคเลยแล้วก็จริงๆไม่ร้อนนะตอนแรกก็คิดว่าผ้ามันตันๆมันจะร้อนแต่ว่าผ้าน่าจะเอาตรงๆเลยคือมันน่าจะเย็นสบายกว่าเสื้อกาดทั่วไปอยู่แล้วใช่ครับเพราะมันคือเสื้อแบบแนวเสื้อยืดใช่ครับมีกระเป๋าใส่เดินห้างได้นะฮะถูกต้องดูหนังกันหนาวหนังเออกันหนาวได้แล้วก็เป็นไบเกอร์ได้ซื้อให้แฟนซ้อนไปถึงที่ทำงานก็ใส่ทำงานได้เลยเออใช้ได้เลยอันนี้ก็คือสีดำใช่ครับแล้วก็ยังมีตัวที่เป็นบอกว่าเป็นตัวฮูดก็คืออย่างนี้เป็นตัวฮูดอย่างนี้นะฮะตัวฮูดก็น่าจะหล่อเหมือนกันแต่ผ้าเหมือนกันไหมเหมือนกันครับอ๋อเหมือนกันสะท้อนแสงคนละมุมกันเท่านั้นเองครับอ๋อโอเคก็คือแบบทั้งหมดเหมือนกันยกเว้นก็คืออันนี้จะเป็นเสื้อฮูดใช่ครับโอเคต้องลองครับต้องลองแต่ตัวนี้จะตัวใหญ่ไปอันนี้น่าจะสาย XL ใช่ไหมอันนี้ L เว้ยL เออไม่เป็นไรก็เอามาให้ดูกันว่าลักษณะของการใส่เสื้อแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะดูหล่อๆหน่อยแบบนี้นะครับเอาทีนี้วันนี้แน่นอนว่ามาประเด็นของเสื้อAegis Chill และก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นครั้งแรกๆที่เราได้เห็นแบบว่าเต็มๆตาๆแบบนี้ลืมโมงครับมีไอโมงอีกมีไอโมงอีกมีไอโมงอีกทำมารอบมันถ่ายหมดทำใหม่ครับคือตัวนี้เป็นโมงตัวใหม่แล้วใช่ไหมใช่ครับอ๋อมีโมงอีกนะฮะอันนี้โมงก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมใส่ให้ดูครับอันนี้ก็คือตัวโมงรุ่นใหม่ดีกว่ารุ่นเก่ายังไงอ๋อปิดคุมได้หมดเลยอันนี้ดีอันนี้ดีอย่างเงี้ยครับอันนี้ผ้าตรงเนี้ยครับมันจะเป็นตะข่ายถ้าดูจริงๆให้ระบายอากาศมากขึ้นหายใจง่ายคือคนละเลเยอร์กับแบบเดิมคนละเลเยอร์กับตัวพื้นตัวพื้นก็คือบางกว่าเดิมครับแล้วพลิกอันนี้ก็อย่างงี้พลิกได้เลยครับโอเคอันนี้ก็คือการใส่แบบนี้จะมีข้อดีตรงที่ทำให้มันคือไม่ต้องกังวลมันจะยืดจะยุ้ยจะอะไรครับเพราะมันพอดีทรงใช่ครับปิดปากอึ๊บปิดปากอึ๊บหาไม่เจอเรียบร้อยโอเคคือเป็นไอ้โม่งเลยอ่ะเป็นนินจาเลยอ่ะตัวนี้ดีดีแล้ววิสัยทัศน์คือไม่ต้องห่วงตะเข็บตาทางฝั่งนี้ด้วยอันนี้คือรุ่นใหม่ครับกี่ตังค์ครับคุณท็อป350ครับแค่350บาทครับไหนขอดูตรงคอยาวแค่ไหนปิดคอมิดไหมพอรุ่นเก่ารู้สึกจะปิดคอไม่มิดรุ่นใหม่นี่คือปิดมิดเลยนะครับโอ้โหยาวมากอ่ะเอ้ยไอเนี้ยคุ้มไอเนี้ยคุ้มเลยขอบอกดูฮะคือนี่คือนินจาดีๆนี่เอง มีกี่ไซส์หรือว่าฟรีไซส์ฟรีไซส์ครับฟรีไซส์โอเคดูกระชับนะครับว่าอันนี้ก็คือโม่งรุ่นใหม่ของทาง Aegis Chill นะครับผมว่าเวิร์กกว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับโมงราคา350บาทฮะถูกป่ะถูกครับเสื้อเริ่มต้น 1,800 แล้วก็หมดที่ 2,000 ครับทีนี้มาแบบแนวจอไรเดอร์คนดูไลฟ์อยู่ก็อยู่ประมาณ 5-600 คนครับมีอะไรที่จะเป็นอภิสิทธิ์พิเศษสำหรับคนที่รับชมนะขนาดนี้ได้ไหมแน่นอนครับแน่นอนฟังจากปากเจ้าของเอ้าเสื้อตัวนี้ครับ 2,000 เราลดให้ 10% ก็จะเหลือ 1,800ก็คือเสื้อตัวที่เป็นลายพรางตัวนี้จากเดิม 2,000 วันนี้ในคนที่ดูไลฟ์จอไรเดอร์อยู่เหลือแค่ 1,800 บาทใช่ครับแล้วก็ถ้าเป็นเสื้อตัวที่เป็น 1,800 ก็จะเหลือเพียงแค่ 1,600 บาทโอ้โหลดไป200ว่างั้นโม่งก็จะเหลือ300บาทโม่งเหลือแค่300บาทโคตรคุ้มอ่ะครับก็คือ 1,600 300ใช่ครับแล้วก็ผมแถมนี่ให้อันนึงนะครับแถมให้แค่100คนแรก100คนแรกที่ซื้อมันคืออะไรอันนี้มันคือนี่ครับ
มันคืออะไรมันคือเอาไว้แทงไว้รัดแขนนี่ครับบอกเลยว่ามันไม่แทงอ๋อโอ้โหเฟี้ยวเงาะจะมี3สเต็ปก็คือเวลาเนี่ยคือก็รัดแขนใช่ครับแล้วก็รัดแขนจะรัดอะไรก็ได้ครับแล้วแต่เรารัดหูช้างก็ได้ใช่ครับผมอันนี้ให้จะมีทั้งหมดอยู่จำได้น่าจะมันได้การ์ดด้วยหรือเปล่าใช่ครับได้การ์ดด้วยนะครับใช่ๆตามนั้นนะครับเมื่อกี้ก็ถามมาดีมากคำถามเกี่ยวกับไอ้โม่งไอ้ตะเข็บมันจะรัดหน้าหรือเปล่าไม่ครับตะเข็บไม่เป็นรอยรัดหน้านะครับชัวร์ชัวร์ครับโอเคตามนั้นนะครับใครถามจัดไปสั่งต้องทำยังไงครับคุณท็อปที่เพจนะครับ Aegis Moto ครับผมสะกด AEGISแล้วก็ MOTO โอเค Aegis Moto เสื้อจากตัวนี้ 2,000 ดูจอร์ไรเดอร์เหลือ 1,800 เสื้อตัวที่ผมใส่อยู่ตัวนี้ 1,800 เหลือ 1,600 แล้วก็อีน้ำอีนาโง่ไอ้แม่อีโม่งอีโม่งไอ้โม่งอีโม่งเหลือจาก 350 เหลือ 300 ครับคุ้มค่าว่ะ2เดือนครับให้2เดือนเลยครับโอ้โหเอาตามนั้นนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเนี่ยครับ Aegis Moto นะครับมันจะมีลักษณะแบบเนี้ยตัวอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปที่เพจแล้วก็สามารถที่จะสั่งได้เลยครับผมเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด10โมงเช้าครับเปิด10โมงเช้าใช่แล้วก็ปิดนี่ถ้าเกิดโทรมาก็ได้ครับจริงๆก็ปิดประมาณสัก6โมงทุ่มนึงครับแต่ถ้าเกิดโทรมาเราก็จะอยู่รอจะอยู่รอว่างั้นเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่มีเฉพาะในเรื่องของตัวเสื้อกาดที่เราเห็นนะครับแต่ว่ายังมีในเรื่องของตัวกางเกงนะครับที่เคยรีวิวให้ดูกันแล้วว่ามันเป็นกางเกงที่ราคาไม่แพงแล้วก็คุ้มๆนะครับก็มีหลายๆเบอร์หลายๆไซส์นะครับให้เพื่อนๆได้ลองกันนะฮะเพราะว่าที่นี่เขาขายในเรื่องของอุปกรณ์การแต่งกายอยู่แล้วเนี่ยสต็อกอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับจริงๆยังอยู่อีกหนึ่งบ้านนะครับแต่ว่าเอาว่าวันนี้ก็ให้ดูแค่นี้ก่อนละกันนะครับล่าร้านมีไหมมีครับอยากไปลองสวมมาลองเลยเนาะใช่ครับก็เอาไปว่าดูตามที่เมื่อกี้เนี่ยผมให้ดูกันเนี่ยก็คือจากปากซอยเข้ามาตามไลฟ์เริ่มต้นเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวหลงเซิร์ชคำว่าไทยวิจิตรศิลป์ใช่ครับพอเลยประตูไทยวิจิตรศิลป์ปั๊บเลี้ยวซ้ายตรงสุดถึงเลยง่ายๆแค่นั้นเองอย่าลืมนะครับโปรนี้แค่2เดือนกับทาง Aegis Moto หรือว่า Aegis Chill นะครับวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากๆนะครับมีอีกยังไม่หมดมีอะไรอีกผมให้คุณจอนไปแจกอีก2ตัวโอ้แต่ว่าเงื่อนไขคือให้ผู้หญิงคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งให้หญิง1ชาย1ใช่ครับเพราะว่าผมมาทำเสื้อมาให้ผู้หญิงใส่ได้ด้วยเสื้อให้ผู้หญิงใส่ได้ด้วยก็คือไซส์เป็นผู้หญิงด้วยใช่ครับคือหลายๆครั้งผมเห็นว่าหลายคนที่เป็นผู้ชายขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยผู้ชายมีเสื้อกะแต่ผู้หญิงเขาไม่มีเสื้อกะเขาเป็นเสื้อธรรมดาคราวนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าจริงๆอ่ะเรารับผิดชอบเขาละครับผมมอเตอร์ไซค์มีให้เขาอีกสักนิดนึงก็จะดีโอเคครับผมเพจชื่อ Aegis Moto นะครับถามมาเมื่อกี้นี้ก็ตามนั้นราคารถแล้วนะครับเขาบอกว่าชอบโปรก็ไม่แพงอ่ะเนาะผมว่าถูกนะเพราะว่าคุณได้เสื้อที่แบบว่าแบบทำมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะแล้วก็มีการ์ดถึง5จุดซึ่งต้องบอกว่าเป็นการ์ดเลเวล2เกือบหมดยกเว้นการ์ดหลังที่ต้องเพิ่มตังค์นิดหน่อยครับเนาะตามนั้นแจก2ตัวใช่ครับถูกไหมถูกต้องแจกอย่างไรก็เดี๋ยวรอดูในเพจกันต่อไปแต่ว่าแจกให้ชาย1หญิง1สำหรับคนที่รับชมทางจอร์ไรเดอร์เนาะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณท็อปมากๆนะครับที่สละเวลามาให้ผมได้ดูเสื้อกันอย่าลืมนะครับเข้าไปที่เพจชื่อว่าเพจAegis Moto ครับผม Aegis Moto เบอร์โทรศัพท์087ครับ087 913ครับ913 0111 0111ครับแล้วก็อีกเบอร์นึงนะครับแป๊บนึงนะครับครับวายเบอร์วายเบอร์อะไร084 084เนี่ย7733181อะไรนะ7733181 7733181เบอร์ตัวเองลืมโอ้โหเหยมากเลยว่ะเอาตามนั้นแล้วกันเอาเป็นว่าใครที่ชอบในเรื่องของเสื้อนะครับผมบอกได้เลยว่าเสื้อตัวนี้ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าราคาไม่แพงเนาะตั้งใจทำให้คนไทยเนาะใช่ครับผมก็ตามนั้นละกันนะครับวันนี้ขอบคุณคุณท็อปมากๆนะครับและขอบคุณครับเอาเป็นว่าวันนี้จบแค่นี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรื่องของตัวเสื้ออยากให้มาดูกันเองลองมาใส่กันดูว่ามันเวิร์กหรือเปล่าเพราะว่าผมเชื่อว่าเดี๋ยวผมเองก็คงจะต้องใส่เหมือนกันเอาเป็นว่าหลายๆคนเห็นแล้วว่าผมใส่แล้วมันดียังไงไม่ว่าจะเป็นกางเกงนะครับหรือว่าถุงมือก็ตามใส่ให้ดูเวลาที่ไลฟ์สดหลายๆครั้งก็ให้ดูกันแล้ววันนี้ก็เอาไปว่าใครอยากได้รีบๆมาแล้วกันโปรนี้ผมว่าคุ้มค่านะครับวันนี้ผมแล้วก็คุณท็อปลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผม
Thank you.